แต่เรื่องนี้เนี่ยเราต้องคุยอันนี้จะต้องเล่าสู่กันหน่อยทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะเรื่องของน้องแมทพิรณีค่ะล่าสุดที่น้องแมทออกมาบอกว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายเขาก็เข้าพิสูจน์ตัวเองนะคะแล้วก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ล่าสุดนะคะมีเพจนึงค่ะปล่อยภาพออกมาเป็นภาพของน้องแมทกับคุณสงกรานต์เนี่ยนะคะขณะกำลังทานข้าวกันอยู่ในร้านอาหารร้านนึงอันนี้เหมือนแอบถ่ายเนาะใช่นี่ไงก็คือเหมือนเวลาเราไปทานข้าวแล้วเขาก็แอบถ่ายแต่พวกเราไม่ได้เป็นข่าวไงส่งเขาเข้าไปในกรุ๊ปไลน์กันเองว่าแกฉันเจอพวกมันด้วยมานั่งหัวเราะคิกคักกันแกแล้วมันก็เมาคนอื่นอยู่ด้วยแกแต่สำหรับคู่นี้เขามีภาพนี้แล้วก็พร้อมแคปชั่นแซวบอกว่าหาอะไรเย็นๆกินก่อนเดินมาเหนื่อยมากคนแน่นร้านเชียวก็นี่ก็แซวนี่ถ้าไม่มีน้องบริกรนะคุณสงกรานต์จะชัดกว่านี้จ้ะใช่จ้ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ภาพอย่างนี้ก็เป็นสีก็เขาก็เปิดตัวแล้วว่าฉันชอบตะกร้าสีแดงที่เป็นถังขยะอยู่ข้างล่างนะจ๊ะใช้บ่อยเลยจ้ะอันนี้อะไรจ๊ะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อปิดภาพของผู้ที่อยู่บนโต๊ะที่ถ่ายจ้ะแล้วก็ให้เห็นภาพคู่โอเคเข้าใจเอ็นดูนะจ๊ะหรือไม่น้องบางทีถ้าน้องถ่ายอย่างนี้น้องก้มลงไปเลยจ้ะเขาไม่ได้เป็นเขาคนโดนถูกถ่ายไงก็คนถ่ายก็ต้องรู้จักกับคนถูกถ่ายไงบอกก้มไปก่อนจ้ะเออใช่เนาะตั้งตัวเดียวกันเนาะ